เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับเข้าสู่รายการจิตวิภพผมนายพันธ์นะครับเกือบลืมชื่อรายการตัวเองแล้ว นะครับเรื่องนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved นะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่3บ่3นั่นล่ะนะครับใช่ไหม3ป่ะเออพาร์ทที่เริ่มจับโรโบซอร์มานะครับซึ่งก็คือเทรคอะไรนะเทรคพาราซอร์นั่นเองนะครับก็เขามีคนบอกผมนะครับว่ามันมี special ability นะครับก็คือการสแกนนะครับหาสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนะฮะอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันแดงๆก็เพราะว่ามันจะแดกหัวผมนะฮะเออนะครับก็ดีเลยผมจะได้รู้ว่าตัวไหนมันแบบมันฮอสทาวมันแบบมันโหดตัวไหนมันเอ้ยชิบหายแล้วกดผิดเอ้าผมไปกินไออาหารไม่ดีเฉยเลยครับทำไมผมไปกินอาหารเสียวะงงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมนะเมื่อกี้อาจจะเป็นก็ได้ครับไม่รู้มาฮะเดี๋ยวผมวันนี้นะครับผมมีแพลนนะฮะมีแพลนว่าผมจะไปจับไทรกี้นะครับเป็นไทรเซอราทอปส์นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าผมคิดว่านาคอติกผมมีพอแหละเนาะไปกันลูกเพราะเดี๋ยววันนี้ผมต้องเปลี่ยนชุดอีกนะฮะนี่มันมีดิโลตายตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนชุดด้วยดีเลยนี่ได้กระทืบไอ้พวกนี้ตอนแรกตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็ดีหน่อยครับเดี๋ยวนะมีคนบอกผมนะครับว่าไอเขาเรียกอะไรวะไอมีคนบอกผมว่าพวกสัตว์เนี่ยมันแบบพวกไดโนเสาร์เนี่ยมันเก็บพืชได้ดีกว่ามากนะฮะคือยังไงWhat?โอ้ยไอ้เจ้าบ้าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บโอ้ยนาโคเบอร์รี่ที่กูเก็บตั้งนานโอ้ my god มาดูด the fuck ซึ่งเขาบอกว่าไอ้อันนี้แหละมาโจเบอร์รี่สักอย่างนะครับมันดีนะฮะดีแล้วที่ผมได้ไอ้เทรคพาราซอมาเพราะว่ากระเป๋ามันก็น่าจะใหญ่กว่าเลือดก็น่าจะเยอะกว่าน่าจะดีกว่าโดยรวมนะครับเรามาคิดว่าเดี๋ยวนะโอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมแถวนี้มันเริ่มอันตรายแล้ววะเฮ้ยโอ้ยลูกพ่อโอเคไม่เจ็บใช่ไหมเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันก็เริ่มอันตรายแล้วอ่ะอะไรวะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมอัพเลือดให้ลูกผมหน่อยแล้วกันแล้วก็อัพสเตมิน่ากับพอละหมดแล้วมาโอ้โหดร้ายโหดร้ายมากแป๊บนึงโฉมมากระแดกหัวผมเลยโอเคเอานาโคใส่แล้วก็ทำทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับมาโอ้ยเราอาจจะต้องทำบ้านเลยฮะถ้ามันเป็นแบบนี้โอ้ยไอ้นกบ้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้มันมอดแล้วหรือว่าอะไรไม่ครับมาเดี๋ยวพาร์ทนี้งั้นผมทำอันนี้ก่อนก็ได้ทำชุดก่อนก็ได้ฮะมาน่าจะได้ชุดนี่ต้องเรียนก่อนผมต้องอย่างที่บอกครับวันนี้จริงอยากจับไทรกี้นะฮะแต่ว่าไทรกี้นี่กำลังคิดอยู่ว่ามันจับได้ไหมเนี่ยแบบจับแล้วกูขี่ได้ไหมวะได้โอเคเวลผมถึงละไทรกี้ได้ครับโอเคงั้นก็คือเดี๋ยวเรียนเอาใหม่เรียนไอTrike Saddle ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนะผมไม่มั่นใจว่าเนี่ยคือไอ้พวกนี้มันอีกนานเลยอ่ะไม่อีกนานหรอกเพราะเวลผมก็อัพเร็วอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เร็วๆเนี้ยแรปเตอร์ผมก็จับได้แล้วครับแรปเตอร์เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากจับเยอะมากตอนนี้คือกลัวเลี้ยงไม่ไหวจริงถ้างั้นผมควรทำอันนี้ไว้อะไรเนาะพวกชุดพวกอะไรเงี้ยไม่งั้นอัปเกรดชุดซะหน่อยก็ดีไม่งั้นถ้าเราโดนกระทืบเราอาจจะตายเลยก็ได้ฮะมาโจเบอร์รี่ค่อยๆเสียไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องรีบเอาไปใช้ละจะคราฟชุดได้แล้วปะปุ๊บ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 ครบชุดนะฮะสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเก็บอันนี้แป๊บปุ๊บปุ๊บจริงๆทิ้งเลยก็ได้นะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ขี้เกียจหาที่เก็บไปครับน่าจะได้แล้วแหละแมจิโอเบอร์รี่ประมาณนี้ก็น่าจะเยอะละอันนี้เก็บครับผมไม่มีสลิงช็อตลืมสลิงช็อตนี่หว่าเพราะเราใช้สลิงช็อตใช่ไหมผมคิดว่าเทรคพาราซอลผมน่าจะสู้ได้เพราะว่าเวลมันมากกว่าไอตัวที่อยู่ข้างบนไอตัวที่อยู่ข้างบนมันเป็นเวล1อ่ะ
track level 1ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ว่ามันก็ใกล้สุดแล้วเดี๋ยวอาจจะวิ่งไปหาตรงอื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามีมีเจ้าพาราซอลแล้วเราน่าจะไปได้ไกลขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมครับสลิงช็อตก่อนก็ได้เรียนแล้วนี่ว่าสลิงช็อตนี่ยังไงนะสลิงช็อตแป๊บนึงเมื่อกี้เพิ่งเปิดดูไฟเบอร์ไฮด์วูดผมขาดอะไรอะไฟเบอร์มีแล้วไม่มีวูดกับไฮด์วูดกับไฮด์เมื่อกี้เพิ่งเก็บไปปะไฮด์แล้ววูดอะวูดอยู่นี่โอเคปุ๊บสลิงช็อตเสียได้แหละมั้งแต่ว่ามันคงไม่เสียเร็วขนาดนั้นก็เอามาอันเดียวก่อนสลิงช็อตต้องใช้หินไหมหรือว่ามีแล้วก็ยิงได้เลยน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าน่าจะมีแล้วยิงได้เลยเดี๋ยวเอามาใส่แทนธนูแป๊บนึงเอาธนูไว้ช่องนี้ปุ๊บไหนลองสิปุ๊บปุ๊บอ้าวต้องมีหินเหรอวะใช่ครับโอ้โหใช้สโตนเลยเหรอไม่เป็นไรเอามาใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้รีใหม่ละเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกันโอเคกันมาแล้วไปกันเถอะลูกเรากลางวันละเมื่อกี้ไปนั่งเล่นมาไม่ผม access inventory มันนี่คืออันนี้เป็นเบอร์รี่มันเนาะงั้นก็เก็บไว้ให้มันกินก็ได้ไปครับเอ้ยเอานะมันไทเซอราทอปนี่งั้นแป๊บนึงนะงั้นผมก็ไม่ต้องขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วดิดีเลยเพราะว่าขึ้นไปข้างบนมันมีพวกแรปเตอร์เดี๋ยวมันมายีหน้าผมอีกมานี่ลูกเอ้ยเดี๋ยวลืมเลยก่อนอื่นก่อนจะจับไทเซอราทอปผมต้องทำอันนี้ก่อนนี่หว่าต้องแบบต้องไปฟาร์มไม้ทำไอ้นั่นอะเขาเรียกอะไรวะตัวกั้นอะตัวกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลองไปดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาแป๊บนึงถ้าสมมติว่าผม demolish ไอ้พวกรั้วไม้พวกนั้นอะผมจะได้ไหมวะผมจะได้ไม้คืนไหมวะเดี๋ยวนะเทโลซอร์พวกนี้มันโอ้ยเวนไออะไรเนี่ยโอ้ยปีรันย่าฮะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเดียวแป๊บเมื่อกี้เห็นปะเฮ้ยเมื่อกี้ใกล้ๆกูเลยอุ้ยเกือบไปแล้วเทโลซอร์พวกนี้แดกปะวะไม่รู้ตามหลักการมันก็น่าจะดุนะโอ้โหแย่ละโอเคไหนขอลองดูหน่อยถ้าลอง demolish แป๊บนึงปุ๊บนี่เหรออ๋อได้คืนฮะอุ้ยได้คืนก็ดีเลยปุ๊บใจเย็นนะเฮ้ยแป๊บนึงอ่ะผมรีบกลับไปเลยแล้วกันไอ้เหี้ยมันมีเขียวๆเป็นแบบแสงเขียวๆตรงนู้นว่ะคืออะไรวะมาเดี๋ยวว่ายกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไดโนเสาร์ไปดูว่ามันคืออะไรตรงนู้นคือผมจะเอาไม้พวกนี้ไปเก็บไว้ในไดโนเสาร์ผมมีละเพราะว่าผมจะต้องใช้ไม้พวกนี้ทำตัวล้อมรั้วไทรกี้นะฮะวันนี้เรามีอะไรต้องทำเยอะพาราซอลผมเวลอัพด้วยอะไรเนี่ยอันนั้นตัวอะไรวะเหมือนในมอนทันเลยอุ้ยอันนี้ปิรันย่าปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้แซลมอนอะไรเนี่ยอันนั้นปิรันย่าไหนซัพพลายเครดอ๋อโอ้ยดีเลยมาดูไลฟ์ประโยชน์จังวะไม่รู้อ่ะโอ้ยขนาดไดโนเสาร์ผมยังหนักเลยผมทำ last storage ไว้ก่อนดีกว่านะครับจะได้คราฟได้ last storage ใช้อะไรบ้างนะwood thatch แล้วก็ fiber โอเคได้แป๊บนึงมาเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงโอ้ยกว่าจะเคลียร์เสร็จเล่นเอาเหงื่อกินเลยมาฮะไปพวกเราไปจับเจ้าไทรกี้กันเถอะผมเห็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มาผมขอดูเลเวลตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้ามันสูงเกินไปผมก็คงต้องไปจับไอ้ตัวเวลหนึ่งข้างบนแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งตัวเวลหนึ่งมันแป๊บเดียวเวลมันก็อัพละเวลมันแค่เปลี่ยนอันนี้เฉยๆเนี่ยไอ้เฮ้ยนี่สเตโกซอร์เหรอไม่ใช่เอ้ยเทโลซอร์ผมอยากได้เทโลซอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไอ้นี่ก่อนเพราะว่าไทรกี้มันโจมตีได้อะไรได้ก็มันคิดอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยบีคอนอีกแล้วฮะแต่ก็มีแต่คนแนะนำให้จับไทรกี้ก่อนฮะอะไรเนี่ยอันนี้ของตัวอะไรวะฟิลเมียแล้วแต่เลยไม่เอาเว้ยโอ้ยอีกเว้ยเลยเดี๋ยวนะคือไทรก็น่าสนใจครับไอเทโลซอร์ก็น่าสนใจตัวนี้เท่าไหร่เวล13โอ้เวล13เลยเหรอแต่มันก็ดูดีนะ
แต่มันดูยากเหมือนกันนะเนี่ย holy shit แป๊บนึงโอเคมาผมตั้งให้ไดโนเสาร์มันยืนอยู่กับที่ละทีนี้ทริกกี้ผมก็คิดว่าโขดหินเนี่ยทริกน่าจะขึ้นไม่ได้ปะคิดว่าครับเพราะมันมีแค่4มันมี4ขาคิดว่าไม่น่าได้นะมาขอลองหน่อยทริกกี้มานี่สิหึโอ้โหคงโดนหรอไอ้บ้าโอเคถ้างั้นเราผมล่อมันมาตรงนี้ก็ได้ปะใช่ครับได้ได้ได้ปึ๊บ1 2 3กูละเหี่ยใจโอเค1 2 3ปึ๊บไม่โดนโอเคปึ๊บ1 2 3คือกูเสียวไงนึกออกปะชิบหายละมา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 ละปึ๊บเอ้าทำไมไม่โดดวะเหี่ยละเหี่ยละโอเคโอเคมากูได้ละกูได้ละมามันขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้บ้ามันขึ้นได้โอ้ยฝ่ายกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นไงพวกกูหยอกเล่นปึ๊บไหนลองตรงนี้สิเอาไอ้ทริกมันหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะเอาอยู่นี่โอเคปึ๊บมาผมว่าตรงนี้ไม่น่าได้ปะคิดว่าตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่ะหินแม่งโอ้โหปีนได้ไงวะตัวนิดเดียวเองเอาใหม่สิปึ๊บโดนปะไม่โดนอีกเยี่ยมไปเลยปึ๊บโดนปะโดนครับสุดยอดไปฮะมาดิปึ๊บโอ้ยสวยเอ้ยนี่มันติดแล้วปะปึ๊บ1 2 3โอเคไม่มันไม่ติดมันไม่ติดปึ๊บโอเคขึ้นได้ปะไม่ได้ฮะสุดยอดอื้อสวยอื้อขึ้นได้ปะโอ้เชี่ยละผมโดนละตายหาละกูแป๊บนึงแป๊บนึงมันผลักผมล่วงอ่ะไม่งั้นกูก็ล่วงเองนั่นแหละโอเคตามมาปะไม่ค่อยตามครับเออดีเลยมันไม่ตามมาฮะง่ายเลยโอ้ไอ้เชี่ยไม่ตามก็บ้าละตามโอเคปุ๊บ1 2 3โอเคโดนอยู่มันไม่ไวมากฮะใช้ได้โอเคใช่ไหมหรือกูคิดไปเองหรือมันไวผมว่ามันไวว่ะแล้วผมคิดไปเองว่ามันไม่ไวมันไวแหละเออผมว่ามันไวแหละแป๊บนึงฮึบ ผมว่าตรงนี้มันจริงๆมันขึ้นไม่ได้เว้ยเออผมว่ามันขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยเหี้ยตามมามันตามมาฮึบเนี่ยผมโดดไม่ขึ้นนะไอ้เหี้ยทำไมพอคับขันแล้วกูโดดไม่ขึ้นเลยวะโอ้โหเหี้ยแม่งตามมาแดกหัวกูอ่ะเออเหี้ยผมไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกมันน่ากลัวเลยจนกระทั่งมาเล่นเองเนี่ยปึ๊บโอเคมามากูว่าตรงนี้แหละรอบนี้กูไม่ล่วงแน่ round 2 motherfucker อื้อ round 2 motherfucker อืม round 2 motherfucker มันขึ้นไม่ได้จริงด้วยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอื้อมาดิ round 2 motherfucker ฮ่าชู่ชู่ motherfucker อืมอืมเอ้ยไอ้3เขาเหรอ3เขาเหรอฮะ3เขาเหรอจะเราจะทำไมแล้วจะทำแล้วจะทำไมฮะจะทำไมเหรอเอ้ยสุดยอดจริงเลยทีนี้แหละปากเก่งปึ๊บมาดิเอ้ยใจเย็นใจเย็นทำไมมันเลี้ยวมาทางนี้วะโดนปะอุ๊ยโดนอันนี้โดนโอ้ยเลือดชูชูมาตะฟะเกอร์โอเคมันไม่ตามครับเพราะนี่ไกลไปแล้วดีเลยมาชูชูมาตาฟักเกอร์ราวด์3ที่ไหนอ่ะปึ๊บอันหนึ่งอยู่ไหนของมันวะนู่นนู่นนู่นชูชูมาอ้าวชูชูมาตาเอ้ยมาตาฟักเกอร์จริงๆอันนี้โดนคิดว่าอุ้ยนี่ไงได้ละผมได้จุดที่มันโง่ละมันติดฮะมันติดหินฮะโอ้ยคุณผู้ชมโง่เลยโง่อืมโง่อื้ออ้าวโอ้ยเชี่ยมันเจ๊งว่ะคราฟไม่ได้ด้วยโอ้โหกูสาได้จุดดีแป๊บนึงสลิงช็อตคราฟไงวะโอ้มันจะเจ๊งง่ายขนาดนี้เหรอไฟเบอร์ไฮด์วูดผมมีไฮด์มีไม่มีวูดกับไฟเบอร์แค่นั้นน่ะโอ้โหกูสาได้จุดดีเวเนยแป๊บนึงนะชู่ๆมาตะฟักเกอร์ขอก่อน
อ่ะวูดแป๊บนึงมันจะคราฟได้แล้วฮะโอเคมาโอ้ยจับทริกกี้ตัวเดียวมันจะยากอะไรขนาดนี้ฮะอืม1 2ซ้ำติดเดี๋ยวมึงฮึบติดอือติดอือติดอื้อหือสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดจริงอื้อหือไปดีละเรายิงหัวมันน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าหัวมันน่าจะแบบแข็งกว่าตรงอื่นไปครับฮะไม่ได้แดกกูหรอกมึงอะนะไอ้ทริกล้มหรอยังครับโอ้ยนานแค่ไหนวะเนี่ยอืมแต่ก็ไม่แปลกอะสลิงช็อตโง่ๆมันจะไปทำอะไรทริกได้วะไม่รู้อะอันนี้ยังคิดอยู่เลยว่ามันจะล้มจริงไหมเนี่ยแค่สลิงช็อตเนี่ยเผลอๆกูจะเฮ้ยล้มอะเฮ้ยอุ้ยสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยฮะโอ้โหดีเลยแล้วแถวนี้ไม่มีตัวอะไรด้วยนะput food in inventory to tame แป๊บนึงโอเคfood in inventory นี่ปะเอาเบอร์รี่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะเทมมันฮะมาแป๊บนึงไปครับชูชูมาตาฟักเกอร์ขอหน่อยขอใส่อันนี้เข้าไปเพิ่มหน่อยโอเคทีนี้ก็จะต้องรอมันหิวพอมันหิวแล้วมันก็จะกินแล้วพอมันกินเราก็จะจับมันได้นะครับโอเคระหว่างรออีก 10% นะฮะผมจะไปหาค่าสิ่งมีชีวิตแถวนี้นะครับเอา hide นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่ไง Triceratops ชื่อ Tracky อยู่แล้วนะครับแหมผมเรียกมันตั้งแต่ยังไม่เป็นสัตว์เลี้ยงผมเลยนี่ไงมีเยอะเลยพวกนี้เอาไว้ซะหน่อย hide ตอนนี้เรามีเท่าไหร่กับตัวมี109โอ้ยพอแล้วนะเพราะว่าเรามีในกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเราอีกนะครับโย่ Tracky ติดป่ะนี่เดี๋ยวเราต้องติด Saddle ให้มันก่อนเนาะถึงจะขี่ได้แป๊บนึงถ้างั้นไฟเบอร์แล้วก็วูดแล้วก็ไฮดิกนิดหน่อยนะครับเท่านี้ก็จะคราฟได้แล้วสุดยอดมาครับเก็บของก่อนปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยไปฮะคลิปแซดโดนี่เลยชุบวาร์ปนี่มาขอนาโคคืนนะจ๊ะไปครับทีนี้ผมจะให้ทุกตัว follow ผมยังไงวะเขาบอกตัว J ป่ะทุกตัวจะ follow ผมใช่ไหมใช่ครับแต่กูคงต้องขี่ต้นเจ้านี้ออกมาก่อนเยี่ยมปล่อยเจ้า Tracky ของผมซะแป๊บนึงมาครับปึ๊บป่ะแล้วก็กดตัว J ทุกตัวก็จะตามผมถูกไหมถูกป่ะตามสิจ๊ะตามอยู่ป่ะโอเคตามอยู่ฮะไปอุ้ยมาเป็นอาร์มี่สุดยอดโอเคมีท่าคลิกขวาคือทำอะไรเอ่ยอ๋อวิ่งพุ่งฮะอุ้ยวิ่งพุ่งแล้วทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเว้ยรวมถึงแบบสิ่งของด้วยเดี๋ยวนะถ้าเกิดวิ่งพุ่งมันทำลายหินได้ปะวะลองดิฮึบไม่ได้ครับแต่ว่าทำลายป่าไม้แบบกระจุยกระจายจนกระเป๋าเต็มเลยเนี่ยโอ้ยแย่เลยแป๊บนึงเปล่าเต็มเลยฮะโอ้ยสัตว์เลี้ยงกูโง่หรือเปล่าเนี่ยกูเนี่ยแหละโง่ไปครับไม่เป็นไรวิ่งไม่ได้เลยกระเป๋าหนักเลยนี่รู้สึกทรงพลังเหลือเกินมาเราอัพให้เฮียแกได้ผมอัพเวทแล้วกันเนาะเวทเฮียแกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โอ้ใจเย็นใจเย็นอัพได้อีกเหรองั้นหลักๆผมอัพเวทกับเนี่ยมูเมนต์สปีดแล้วกันนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ลูกผมยังอัพไม่ได้ตัวนี้โอเคทุกตัวอยู่กับที่สุโกยดีเลยเท่สุดๆไปเลยนะเอ้ยทริกกี้ได้มาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเอาของออกให้ลูกผมหน่อยได้เล่นเกมนี้มันก็สนุกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงอาจจะหาวันอัพบ้านสักวันนึงนะครับเอาดีๆสักวันนึงนะครับให้มันแบบดูดีกว่านี้นะครับเผื่อว่าน้องๆจะภูมิใจในเกมนี้กับผมบ้างนะฮะนะแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนซีรีส์นี้กันมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็มืดแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปแบบยาวถึงขนาดไหนนะครับแต่ว่าตราบใดที่แบบน้องๆยังชอบอยู่ผมก็จะยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเรามาเห็นหน้ากันสักหน่อยดีกว่าไหมฮะ Red Fire บุ้มนะโอเค
พวกสัตว์เลี้ยงผมจะได้อบอุ่นนะครับแป๊บเดียวมึงเวลอัพอีกแล้วเหรอ The fuck โอเคงั้นเดี๋ยวสองนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ and peace out